ไปกันที่จังหวัดอ่างทองค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเห็นใจคุณตำรวจไปทำการระงับเหตุด้วยกัน3นายนะคะเนื่องจากว่ามีคนบอกว่าตรงนี้เขาขายของไม่มีลิขสิทธิ์หรือว่าของเถื่อนตำรวจก็ไปค่ะปรากฏว่าโดนปิดไฟรุกจนหัวร้างข้างแตกไปหมดเลยเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ไประงับเหตุนะคะเนื่องจากว่ามีการถกเถียงกันอยู่และท่านผู้การอ่างทองก็บอกว่านี่คือภาพที่สื่อมวลชนที่เป็นพลเมืองดีถ่ายภาพมาได้ค่ะหลังจากนั้นก็มีการถกเถียงกันอย่างไม่หยุดหย่อนเลยสุดท้ายจบด้วยการลงมือกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองถูกกลุ่มชายชะกันทำร้ายร่างกายคุณสุวิทย์ดูแล้วก็ขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยเขาไปตรวจสอบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือว่าของถือนของก๊อปนั่นเองค่ะที่ตลาดแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทำให้ท่านร้อยตำรวจตรีจักรพงศ์ศรีสุวรรณท่านนี้เป็นหนักเลยค่ะท่านก็เป็นโรคประจำตัวหลายโรคด้วยนะคะทำให้อาจจะมีอาการกำเริบตอนนี้นอนโรงพยาบาลอยู่ค่ะจริงๆไปด้วยกัน7นายค่ะพบว่ามีสินค้าที่ผิดพ.ร.บ.เยอะก็เลยตรวจยึดพอตรวจยึดมีมาเฟียอ้างว่าผมดูแลตลาดนัดไหนตำรวจเหรอยังไงผมขอเคลียร์หน่อยเคลียร์กันไม่ลงตัวเนี่ยอย่างที่เห็นสุดท้ายทำร้ายตำรวจค่ะโดนกันไป3นายที่เจ็บหนักๆเลยมีจ่าสิบตรีนนท์วิทิตมีท่านร้อยตำรวจตรีจักรพงศ์ที่โดนที่ศีรษะอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็มีอีกท่านนึงที่ตอนนี้นอนรอสังเกตอาการอยู่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากท่านดาบตำรวจตรีธนิตนาคจันทร์ตอนนี้ก็เจ็บเหมือนกันถูกทำร้ายเจ็บ3คนนะคะที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองไปถามท่านผู้บังคับบัญชาค่ะผู้การอ่างทองบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากพ่อค้าแม่ค้าเขาก็กลัวมาเฟียนะตำรวจไปยังโดนน่ะแล้วคนอื่นจะเหลืออะไรค่ะทางพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดก็มาที่สน.เพื่อที่มาแจ้งความมาที่สภ.แห่งนี้เพื่อที่จะจัดการกับมาเฟียกันให้ได้ตำรวจเองก็ต้องไปแจ้งความด้วยค่ะคุณสุวิทย์เพราะว่าตำรวจโดนทำร้ายร่างกายนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผลให้เห็นเป็นตัวอย่างว่ามาทำร้ายตำรวจจะต้องโดนลงโทษอย่างสาสมค่ะเพราะว่าตำรวจท่านทำหน้าที่อย่างถูกต้องนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าตำรวจไม่มีการเรียกรับเงินเลยไปเคลียร์นี่เคลียร์ด้วยใจจริงๆว่าของมันผิดก็ต้องยึดก็ต้องจับค่ะพอไม่เรียกรับเงินทางฝ่ายมาเฟียไม่พอใจเลยทำร้ายเอาและท่านผู้การที่อ่างทองยังบอกอีกด้วยว่าจริงๆที่โดนกระทืบโดนตีหัวกันนั้นน่ะตำรวจทุกนายมีอาวุธปืนนะคะมีอาวุธติดตัวอยู่แต่ไม่ใช้เพราะว่าใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดไม่ได้ใช้อาวุธปืนยิงใครเลยอันนี้ต้องขอชื่นชมตำรวจค่ะที่ป้องกันตัวเองเท่านั้นไม่ได้ทำให้ใครได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะว่าถูกฝึกมาเป็นอย่างดีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจน้ำดีก็ต้องมีการพิจารณาต่อไปว่าจะมีการป้องกันหรือว่าดูแลกันได้สักแค่ไหนไม่อย่างนั้นถ้าออกไปเจอมาเฟียอีกอันนี้น่ากลัวนะคะขนาดตำรวจยังโดนขนาดนี้แล้วคนทั่วไปชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าก็มีคำถามว่าจะอยู่กันยังไงเอาละค่ะโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะน่ากลัวนะครับเรื่องของอารมณ์และก็ความรุนแรงในการทำร้ายร่างกายคุยคำนั้นบ่ายสามโมง